็ต้องดูดด้วยป่ะคอนเสิร์ต K Drama Soundtrack หวานมากคุณนะลูกค้าโต๊ะ6กับโต๊ะ9สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง YouTube ในเฟรมกันนะคะกลับมากับคลิป Weekend Walk นะคะที่เราจะถ่ายคลิป Walk กันในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์วันนี้คือเช้าวันเสาร์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำบุญให้ยายกันนะคะที่วัดแถวบ้านครบรอบที่ยายจากไปแล้ว3ปีนะคะทุกคนโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา 8:10 นาทีนะคะกินข้าวเสร็จแล้วค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนกินข้าวตอนนี้ยังไม่ได้แต่งหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมาแล้วค่อยแต่งหน้าเพราะว่าจะไปดูคอนเสิร์ตเป็นเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีอ่ะมันชื่อคอนเสิร์ตว่า K-drama Soundtrack เป็นเพลงแบบประกอบซีรีส์ที่เขาคัดมาแล้วอะไรเงี้ยรอดูว่ามันจะขนลุกขนพองแค่ไหนเราจะรวบผมนะคะไม่ให้ผมมันเกะกะอุ๊ยบ้านมีกล้องติดหลายมุมมากค่ะอันนี้เป็นรายการวาไรตี้โชว เราปิดเพราะว่าด้านนอกนี้ก่อสร้างเราช่างเดินไปเดินมาแม่ก็เลยปิดเครื่องบังสายตาไว้ Mr. World is singing I wanna be next to you Ooh สภาพวัดแบบตอนแรกอะที่ช่วงที่มาแบบใหม่ไม่มีอะไรแบบนี้นะคะทุกคนนี่เพิ่งแบบสร้างแล้วอลังมากเดี๋ยวนี้อลังขึ้นเยอะไม่จะเป็นต้องอยู่ตรงกลางไม่จำเป็นไม่จำเป็นถือกันใต้ด้วยพ่อต้องนั่งไม่จำใต้ข้างเดิมไงตรงนี้ค่ะเซนวัดก็คือตำแหน่งไงตรงนี้16เซนได้แต่ตำแหน่งเดิมลืมพูดไปเลยว่าเราไม่ได้ทาลิปเลยเนาะตั้งแต่ต้นคลิปก็คืออาจจะดูปากซีดนะคะดูไม่ค่อยมีสีสันก็คือหน้าสดที่แท้จริงตอนนี้ก็เดี๋ยวจะอาบน้ำนะคะทุกคนคือความออกไปด้านนอกก็คือต้องอาบน้ำแต่เราจะไม่ซับผมเพราะเดี๋ยวเราก็จะต้องออกไปด้านนอกอีกเช่นกันก็คือต้องอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายโอเคค่ะทุกคนไปอาบน้ำกันนะฮะตอนนี้แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยปากยังไม่ได้ทานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเฟรมจะลงไปทานข้าวเราก็คือไม่ได้ทาตอนเตรียมตัวได้นะคะทุกคนเร็วข้ามสเต็ปไปเลยเอาให้เห็นว่าเสร็จแล้วคอนเสิร์ตนี้คือเขามีเดรสโค้ดด้วยก็คือให้แต่งชุดตามตัวละครจากในซีรีส์เรื่องไหนก็ได้ที่เราชื่นชอบแต่เฟย์กับพี่ฟิล์มก็คือนึกไม่ออกเอาไงดีอะแต่คือเจอชุดนี้แล้วรู้สึกว่ามันน่ารักมากนะคะทุกคนจากร้าน Iris Boutique ที่เฟย์ชอบซื้อประจำคัตติ้งดีทางการได้แล้วก็มีความคุณหนูมุ้งมิ้งก็เลยได้มาเป็นลุคนี้เดี๋ยวจะลงไปทานข้าวนะคะก่อนที่เราจะออกเดินทางกันนะคะทุกคนคือคอนเสิร์ตเริ่มตอน14:00 น.ปากซีดมากพอปากซีดปุ๊บเมคอัพเบาเลย
มื้อกลางวันนี้เรากินราดหน้านะคะอันนี้คือแม่ทำให้จะได้แบบว่าไปที่นู่นเราไม่ต้องเสียเงินไปกินด้านนอกอีกอะปากฉันซีดมากเลยอะเหมือนคนป่วยเลยตอนเนี้ยชอบชีหนึ่งหอชีนะยังไม่อู้อันนี้เป็นเส้นที่ชอบเมื่อกี้เฟย์เพิ่งอัพคลิปลง TikTok คือช่วงนี้เราจะทำคลิปลงใน TikTok นะคะล่าสุดที่ลงไปก็คือ10ซีรีส์เกาหลีสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มดูมีเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างฝากช่องทาง TikTok กันด้วยนะคะใครยังไม่ได้ติดตามเนาะคนที่ดูจะยังไม่มีใครติดตามจริงหรอ10ซีรีส์ก็ควรดูบอกเลยว่าเลิศควรดูแนะนำห้ามพลาดหลายคนทักมาไม่เคยดูเลยเหรอเคยดูวินเทอร์ซอนาต้านะวันนี้ตำนานเลยนะดนตรีเนี้ยเอาก็มันมีอีกเพลงของเรื่องนี้ตีเพลงหนึ่งอ่ะเราไม่ค่อยดีนะแต่เพราะมากเลยอ่ะขจาอุรีขจาอุรีตอนที่ปากซีดอยู่นะซีดเหมือนคนป่วยเลยอะไปทาลิปลิปที่ใช้นะอย่างแรกคือเป็น Mood Burr Lip Pencil ของดาซี06 Misty Lilac อันนี้ก็คือทาปุ๊บก็เหมือนป่วยเหมือนเดิม แต่เป็นการกบริมฝีปากซื้อมา2สีอุตส่าห์จะให้ไม่เหมือนกันเหมือนเดิมเลยกบสีปากชั้นแรกคือจริงๆมันมีกบไปแล้วตอนนี้ทารองพื้นปุ๊บก็คือจะเอาพับมาตบแถวปากต่อมานะคะจะใช้หินอันนี้เห็นไหมไม่เห็นไม่ต้องเห็นเดี๋ยวบอกเองหินเบอร์อะไร W โอ้โหตาแทบเละ W012ป้ามอ่านว่าอะไรอะเธอขึ้นชื่อสีให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวชมพูหินนี่ก็ทาแล้วชุ่มชื้นกรอสมีการทิ้งสเตนไว้อยู่นะคะทุกคนสีก็เข้มเลยแหละเข้มเลยนะจะไม่ได้กู ได้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นแบบชมพูขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะชื่นชื้นยังไม่จบเท่านี้ลิปที่3ลากาสนะคะอันนี้คือรุ่นอะไรที่เขาบอกว่ารุ่นไอศกรีมปะสีเบอร์10นะคะทุกคนกดอุ้ยเป็นไรอ่ะอุ้ยน่ากลัวมากวันนี้ฉีดหน้าม้าด้วยนะคะสเปรย์หน้าม้าของเนมเฟมใช้อะไรไปดูได้ใน TikTok วิธีทำหน้าม้าตัดหน้าม้าของเฟมใช้เวลาเดินทาง45นาทีเดินทางไปที่ Lido สยามนะคะทุกคนลิปใหม่ Maybelline New York ซื้อหอดติดต่อเบอร์15ตอนนี้มันจะยังไม่เบนใช่ปกติใช้เบอร์เบนมันเลอะใช่ไหมเขาแองอะ5 10แล้วนะ10วิแล้วนะไฟแดงอะฉันทาเลยอย่างเงี้ยตอนเนี้ยทั้งเช้าก่อนได้ทั้งงานเลยอยู่บนรถใช่ลิปไม่เคยอยู่ด้านล่างนะคนเนี้ยไปแล้วไปแล้วไอพี่กูเหมือนโฆษณาเลยวะเพื่อนเลยนะ15โอ้ยเสียที่จอดรถประจำเวลามาแถวสยามลานจอดรถของสยามเซ็นเตอร์ป่ะคุณพี่ที่นี่แหละเมื่อกี้คันนึงมาปุ๊บได้จอดปั๊บของเราบนประมาณ1รอบแล้วก็เจอคันนี้ที่กำลังเปลี่ยนแผงคอนโซลรถไหว้บงสรวงกว่าจะออกรถอยู่นะคะให้รู้ด้วยว่ารออยู่ในรถจ้าคือเป็นบัตร 1,500 นะคะทุกคนเราถูกสุดเก้าอี้เสริมแต่ว่าถ้าปกติเขาจะเป็นเหมือนเก้าอี้ลงหนังไม่เป็นไรปะไม่เป็นไรหรอกถ้าทางจะนุ่มนะอันนั้นนะ งงนิดนึงปะThank you.
จกรรมแน่นมากนะสยามพูดถึงคอนเสิร์ตเมื่อกี้นะคะเป็นเพลงที่มันเป็นตำนานแล้วก็ขนลุกมากยิ่งมีคนมาร้องอ่ะแล้วนักร้องชายกับนักร้องหญิงอ่ะนักร้องหญิงชื่ออะไรตุ๊กตานักร้องชายเฟยไม่แน่ใจแต่เขาก็เสียงเพราะมากสำเนียงเกาหลีได้ๆมันไม่ได้ขัดหูอ่ะแล้วขนลุกมากยิ่งตอนหลังตอนจบอ่ะเธอเพลงผู้ชายกับเพลงผู้หญิงอ่ะผัดกันคนละเพลงเป็นเพลง Queen of Tears แล้วก็มีเพลง You Who Came From The Star นะคะปิดท้ายแกเอ้ความยาวคอนเสิร์ตคือชั่วโมงครึ่งมีพักเบรกครึ่งนึง15นาทีด้วยให้ไปเข้าห้องน้ำเพลงผู้ชายก็คือที่ร้อง I wish I could just touch your day I was born to love you to love you my heart ฉันฟังแล้วอยากจะร้องไห้อ่ะนั่งฟังไปขมวดคิ้วไปแบบเฮ้ยแกเดี๋ยวเพลงกาโฮที่ต้องแบบว่าเป็นฟิลดนตรีแบบเช็คกองใช่ป่ะแต่พอเขามาใช้เป็นฟูดเป็นไวโอลีนเป็นเปียโนอย่างเงี้ยได้อีกมูดนึงซึ่งมันก็เพาะเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าเฟรนจะบอกว่าบัตรของเฟรนแบบ 1,500 เนี่ยมันไม่ใช่เก้าอี้แบบเบาะลงหนังโซนอื่นเขาจะเป็นเบาะลงหนังแต่ของเฟรนมาอยู่ริมสุดแล้วมันเป็นเก้าอี้แบบฟิลเก้าอี้เสริมอะเนาะมันเป็นก็เรียกว่าเก้าอี้เสริมที่เราเอามาตั้งเธอมันแข็งอะเธอเข้าใจว่าเบาะมันแข็งเออใช่ปวดเราก็ต้องพลิกไปพลิกมาอะไรแบบนี้ตอนนี้กำลังกลับบ้านนะคะฝนตกแล้วด้วยขอตัวไปกินก่อนหิวอะสะใจอะนึกถึงขนมก้นถุงอะปูไทยอะกินวันนี้ร้านวันนี้นี่โอ้โหก็ต้องดูดด้วยตาหน่วยคุณน้าล่าสุดคือรถติดจนพี่ช่วยถ่ายคลิปได้โอ้ยรถเตะสุดๆมันเจ๊คือไม่ขยับเลยคุณน้านี่นะคะเป็นชีสบอลนะคะด้านในเป็นผักขมเดี๋ยวสิกให้ดูนี่นี่ว้าวยังร้อนอยู่อ่ะอร่อยมากของอะไรอ่ะชิลลี่บาร์บีคิวก็พี่อันนี้บาร์บีคิวเฉยๆอร่อยกว่าชิลลี่บาร์บีคิวใช่ชิลลี่บาร์บีคิวเมื่อกี้อันแรกที่มีรู้ได้ไงอ่ะก็เมื่อกี้มีซอสเปียกๆอ่ะไม่เกี่ยวไอ้เปียกไปโดนน้ำแล้วมันละลายไม่ใช่เมื่อกี้อันนั้นมีซอสเปียกตีมถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนรองเท้าที่ใส่ปุ๊บก็คือจะต้องฉีดคือรองเท้านะคะก่อนเก็บแอลกอฮอล์เรียบร้อยนี่คือเสื้อที่แบบอุ้ยทำไมเสื้อมันเล็กจริงอ่ะอุ้ยเสื้อบางเสื้อเล็กมากกี่บาทอ่ะเสื้อเป็นลายแบบนี้ไม่เสื้อเป็นโป่งๆเลยเป็นผ้าแก้วอ่ะคุณพี่อันนี้ซื้อมาเพราะแบบถ่ายงานนะคะสีสันปะน้องว่าใหญ่มากแต่สีน้องดูดิเห็นป่าวว่าสีน้องเขาไม่เข้มมันจะรู้เลยว่าเปลี่ยว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 คืออันนี้ต้องหันด้านบนออกเพราะว่าอะไรเรามันเริ่มเน่าเห็นไหมอ่ะบูโน่มาผ้าใส่25 21 This is the road is the road คุณจะไปช็อตไหนวะอ่ะมองหน้ากันตรงสะพานลอยแล้วอุ๊ยตอนก่อนตอนหลังไงขึ้นมาก่อนนะจะหูเท้า It's the road มันก็เป็นผักแฟตแบ็คทั้งหมดแล้วตอนแรกอ่ะตอนแรกวิ่งลายกันซะแล้วซะวิ่งหาๆๆๆแล้วกดโอ้โอ้แบบแบบทะเลนั่งมองหน้ามองหน้ากันแล้วก็ว่าสวยมากเว้ยล็อกตัดดิล็อกตัดเพราะหาซีที่ไหนคะเดี๋ยวฉันหาให้พี่ดิฉันชอบมากไอ้ตัด MV อ่ะทุกคนลองเข้าไปดู TikTok เฟรมอ่ะตัด MV อ่ะใส่เพลงไทย ชิวอ่ะสภาพวอลกูอยากจะมินิมอลก็เป็นไอ้หนูมินิมอลเลยนะคะถ้าอยากจะบอกว่าสเปรย์หน้ามาที่เฟรมฉีดอ่ะไม่กระดิกลมเลยนะคะคือเรื่องจริงมันยังมีความพองอยู่มั้ยไม่ยังพองจะบ้าหรือเปล่าแต่อยากจะบอกว่าคลิปที่ลงไปอ่ะดีใจคนดูเยอะนะที่ลงไปเมื่อเช้าอ่ะคือเท่านี้ก็ถือว่าเยอะแล้วคนดูแสนแล้วไว้ 8,700 เซฟ 2,000 ส่งต่อ200ไม่ขี้ริ้วขี้เล่เธอเก็ทมาเดี๋ยวจะตัดคลิปที่ไปดูคอนเสิร์ตลง TikTok ตอนนี้ขึ้นมาบนห้องเรียบร้อยนะคะใส่ชุดนอนแล้วชุดนอนตัวใหม่ที่รักมากนะคะได้เป็นของขวัญวันเกิดจากคุณพี่ต้นนุ่นนะคะหมีเนยน่ารักมีรู้ตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ก็คือเขียนบทจะอัดเสียงลงใน TikTok กว่าจะได้คลิปนึงใน TikTok นั่งคิดบทกันค่ะวันนี้ก็เลยได้มาคอนเสิร์ต K Drama Soundtrack in Concert เขาเห็นเขายิงแอดถ้าไม่ยิงแอดก็คือไม่รู้อะ แบตหมดจะแบตหมด
สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะทุกคนไม่ติดโมงติดไมล์ละคือทุกเช้าจะต้องทาสกินแคร์นะคะวันหน้ามาเก็บปีกวันสกินแคร์ยามเช้านะคะที่จะใช้ก็คือจะมีเป็น L'Oreal Revitalift Hyaluronic Acid นะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยเล็กๆตัวต่อมานะคะก็คือ L'Oreal Gaia Ru Alay เป็นแบบว่าอันว่าอะไรวะคือจะช่วยหน้าขาวกระจ่างใสซื้อที่ Shopee อ่ะแพ็คคู่ถูกกว่ามากอันนี้ก็พวกรอยดำคือใช้ของ L'Oreal หลายขวดแล้วเราไม่ทาสกินแคร์ตอนเช้ามันจะรู้สึกผิดต่อผิวหน้ามากๆแล้วที่ขาดไม่ได้เลยทุกวันนี้คือต้องทาทุกวันนะคะเป็นสิ่งจำเป็นก็คือมิซุมินะคะเจลลี่อะควาเฟรชก่อนนี้เฟรมใช้เวอร์ชันที่เป็นขวดสีฟ้าแต่ว่าขวดสีฟ้าหมดไปแล้วแล้วเห็นอันนี้ออกใหม่มาเป็นเนื้อแบบว่าเจลลี่แต่อยากจะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเฟรมอะชอบขวดสีฟ้าอันนี้เฟรมรู้สึกว่าหน้ามันมากกว่านะคะขวดสีฟ้าทาแล้วมันจะมีความแมทแต่อันเนี้ยเขาจะกันแสง UV สีฟ้าจากหน้าจอคอมหน้าจอโทรศัพท์ได้ด้วยพอทาปุ๊บมันจะมีความแบบแตกมาเป็นน้ำตอนแรกมันบีบออกมามันจะเป็นหนึ่งฟีลแบบเจลลี่ดึงๆพวกหมอผิวหนังเขาพูดเลยว่าถ้ามีสกินแคร์แค่ตัวเดียวเราให้เลือกทาได้อะทาครีมกันแดดเพราะครีมกันแดดนี่แหละคือสกินแคร์ที่ดีที่สุดแสง UV มันทำให้หน้าแก่นะคะทุกคนเฟรมมาทาทุกวันส่วนตัวคือมันๆนะเฟรมว่าถ้าเฟรมทาอย่างนี้ยิ่งออกไปนอกบ้านตายค่ะเมคอัพดิฉันนี่ทาคอไปด้วยเขาบอกให้ทาสองข้อนิ้วถ้าเป็นหลอดสีฟ้าเฟรมจะบีบอย่างนี้เลยบ้าบบ้าบอย่างเงี้ยประมาณสองชั้นอันนี้พอเป็นเจลลี่เราก็เลยทาแบบเรียบร้อยพร้อมลงไปด้านล่างแล้วค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายนะคะพี่ฟิล์มเขาสั่งเค้กมาให้เค้กจะมาส่งนะคะทุกคนคือวันนี้เป็นวันที่8กันยาคือเฟรมกับครอบครัวอ่ะจะไปกินข้าวกันเย็นนี้เลยเพราะวันที่9กันยาวันเกิดเฟรมเนี่ยมันเป็นวันจันทร์ไม่สะดวกไปกินข้าวด้านนอกก็เลยกินวันนี้เลยจองร้านอาหารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปแต่งตัวตอนบ่ายตอนนี้เลยเป็นฟิลชิลๆนั่งนอนปีเปื่อยหาอะไรดูดูกำลังอัพคลิปใน TikTok นะฮะเมื่อกี้คือนั่งตัดคลิปเป็นฟีลว่าตัดคลิปในโทรศัพท์อะเนาะมันเล็กแล้วก็ใช้เวลาพอ TikTok เฟรมเนี่ยคลิปไม่เคยต่ำกว่าแบบ2นาทีจะเป็นฟีล4 5ถึง10นาทีกระเทียมเยอะไหมคะพอนะคะซื้อแบรนด์อะไรอะสวยจังเซมวกข้างหลังเราจะเป็นสไตล์ปิดบังคนงานใช่บ้านนะคะไม่รู้ว่าบ้านใครเป็นอย่างนี้ไหมอ่ะต่อเติมอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่ให้ใครเห็นบางสายตานิดนึงเพราะว่าไม่งั้นช่างจะเอ็กซ์คลูซีฟกับบ้านเราเกินไปลูกค้าชอบกระเทียมไม่เยอะมากวันนี้เราทำเป็นตำไทยคนนี้ตำแซ่บมากหั่นมะนาวนี่ไงมะนาววางอยู่นั่นแหละก็เอาลูกที่ไม่เย็นอ่ะลูกนี้นะไม่เย็นเย็นหมดละมันจะมีลูกนึงที่ไม่เย็นอันนี้เป็นตำแบบรีเควสต์มาคุณลูกอยู่ที่ใจเราอยากจะตำนี่ทั้งลูกอ่ะทั้งลูกหยิบเลยค่ะเดี๋ยวตวงมาตวงมันช้อนอร่อยปะนัวเหรออร่อยมากเมื่อกี้ลูกค้าตัวนั้นว่าไงลูกค้าตัวนั้นบอกว่าแซ่บนัวอร่อยมากตามอีก10โต๊ะฉันบอกแล้วหน้าต้องลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งคือเอาลูกนึงค่ะไปถึงลูกนึงอะล่ะเออลูกนึงกับอีกครึ่งไม่ใช่ครึ่งลูกเออใส่แตงกวาใส่แตงกวาใช่เลยให้มันนัวตอนนี้มีอีกร้านนึงกำลังจะเปิดตัวฝักยาวเราต้มมาตัวแห้ง on top ไปนี่ของลูกค้าค่ะโต๊ะ6กับโต๊ะ9
มีเมนูนี้มาเสิร์ฟครับกินซื้อนะกินชายหมูกรอบอ่ะเด็ดดวงมากพี่ต้องกินร้อนๆป่ะสแตมป์ออนไลน์เรียบร้อยแล้วค่ะออกได้เลยคุณครับน้องเค้กของเราครั้งนี้เป็นเค้กดูมินิมอลเกาหลีแต่บอกว่าร้านนี้อร่อยมากแล้วก็ราคาไม่เล่นนะคะครั้งนี้เน้นของอร่อยปกติเนี่ยลายเยอะๆแต่เค้กไม่ค่อยอร่อยอันเนี้ยรีวิวเยอะมากว่ามันนิ่มมันนุ่มแบกเค้กของใส่บาทนะคะยังมีขนมอีกเดี๋ยวไปแวะซื้อขนมอีกยอไปใส่บาทกันค่ะทุกคนเช้านี้คือวันที่9กันยายนนะคะตอนนี้เป็นเวลากำลังจะ7โมงแม่พามาซื้อขนมค่ะใส่บาตรที่ตลาดนะคะเป็นกิจกรรมที่คือตลาดแถวบ้านไม่เหรอแม่เขาดิ้งไหมดิ้งให้คนงานด้วยดิ้งให้คนงานฝนตกค่ะฝนเข้านี่เลยเฟรมไหนเข้าไปเลยขนมเมื่อกี้ที่ซื้อมาใส่ร้อนเดี๋ยวไปมาดูกันได้ไหม
บริษัทเอเจนซี่ของเฟรมส่งมาให้นะคะเค้กอันนั้นยังไม่หมดเลยต้องเหลือไว้ให้พี่เฟรมกินด้วยเฟรมไม่ใช่สายกินสตรอเบอรี่ขนาดนั้นนะเก็บสตรอเบอรี่ไว้ให้คุณพี่เฟรมอุ๊ยยอดขอบคุณมากที่มาอวยพรนะจ๊ะเมื่อคืนสลายแยกย้ายเป็นฟิลฉันรอคนนัดฉันไม่ใช่คนเริ่มตรงนี้คือโซนโต๊ะคอมที่ทำงานตัดต่อของเฟรมนะคะคือย้ายมาในบ้านเพราะว่าเฟรมทำด้านนอกบ้านอยู่กำลังต่อเติมถ้าใครเห็นในสตอรี่หรือว่าเห็นในวอล์กแวบๆนะตรงข้างนี้ก็จะเป็นปฏิทินนะคะเห็นไหมวันเกิดส่วนอันนี้นะคะทุกคนเป็นของขวัญที่มิกิให้คือของวิกเกอร์วิกเกอร์ไว้แปะข้างๆนี้แล้วมันมีอีกข้างนึงด้วยจริงๆอีกข้างนึงต้องแบบอยู่ฝั่งนี้แต่ยังไงเธอฉันจะบอกว่ากาว2หน้าที่เขาให้มาคือมันไม่ดีแล้วมันก็หลุดมันเพยเยิบแล้วมันก็หล่นตลอดแล้วเฟย์ก็เลยลอกกาว2หน้าของเขาทิ้งซึ่งลอกนานมากนะคะกว่าจะออกไปได้เห็นมั้ยติดของตัวเองแล้วด้วยนะเวียมาให้ของแบรนด์อะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าไม่ติดเหมือนกันซึ่งงงมากว่าอันเนี้ยมันก็ฟิลกาว2หน้าเว้ยซึ่งติดแน่นมากไม่รู้ว่าอันเนี้ยเกิดข้อผิดพลาดอะไรมันงอหรอแต่มันติดไม่ได้โอ๊ยฮัสซันจูมาส่งสิ่งนี้คือได้มาจากแอปส่งน่ารักมากก็ส่งไม่ได้เร็วด้วยนะใช้เวลาประมาณ5วันนะหวานมากคุณนะโอ้ตายแล้วทุกคนมันน่ารักมากดิฉันชอบมีแอคเซสซอรี่ไงดิฉันขาดไม่ได้ตอนนี้ไม่มีตู้แล้วนะนี่อันนี้เป็นยีนสิวเป็นลูกไม้ดีไซน์ยังไงวะนะคอนเคป๊อปมาสเตอร์อะเธอเอทีสกับเทรเชอร์มาใช่ไหมเป็นคอนรวมตอนแรกก็อยากจะไปแต่พอขี้ทีนึงไม่เอาละกันเฟรมรอไปคอนเดี่ยวปีหน้าเลยแล้วก็ปีหน้าเบบี้มอนสเตอร์ก็จะไปดูเหมือนกันนะคะทุกคนนั่นแหละเลยเก็บเงินไว้แบบไปดูคอนเดี่ยวเลยละกันไม่เอาคอนนี้แต่เห็นว่าแบบบัตรเหลือฉันงงเหมือนกันว่าทำไมถึงบัตรเหลือเยอะผิดคาดแล้วมีคนเอามาขาย 6,800 แบบในราคาแบบเทอะที่เขาบอกว่าราคาถูกกว่าในเว็บคือเขาจะขายให้ถูกๆเลยซึ่งงงมากว่าตอนแรกคิดว่าแบบมันจะสงครามแล้วเห็นข่าวว่าคนอะต่อคิวเข้าเป็นแสนเลยนะลุ้นว่าเหมือนจะไม่ได้อะไรเงี้ยสรุปก็คืออะไรบัตรเหลือก็คืองงมากจริงหรอ2ด้อมเลยนะมาดูตอนนี้สิว่าฝนมันตั้งเขามาแต่ไม่น่าตกนะบ้านเฟรมค่อนข้างเป็นเขตปลอดฝนอยู่ประมาณนึงโอเคทุกคนก็สำหรับคลิป Walk Weekend ก็แถมวันจันทร์ให้ด้วยเลยเพราะว่าวันจันทร์เป็นวันเกิดของเฟรมเนาะก็คือคลิปนี้เป็นฟีลว่าเฟรมไม่ได้พูดอะไรเยอะถ้าเราไปอยู่กันปกติอะเฟรมไม่ได้พูดเยอะขนาดนั้นนะทุกคนไวบ์สงบบ้างนะคะก็นั่นแหละปีนี้ก็โตขึ้นไปอีกปีแล้วแต่จะบอกนะน้องๆที่ดูอยู่อะเห็นเฟรมอายุแบบ28อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยโตแล้วเฟรมก็เคยคิดว่าคนอายุ28อะโตมากๆแต่คนที่อายุ28จริงๆจะยังรู้สึกว่าฉันยังไม่โตฉันก็ยังเป็นฉันอยู่ทุกวันนี้ของเฟรมยังรู้สึกอายุ23ไม่ไกลเกินเอื้อมความรู้สึกเหมือนอยู่ที่23แล้วคิดดูตอนนี้ห่างจากอายุ18ปีตอนม.6มา10ปีแล้วโอ้ my god มากไม่อยากจะเชื่อคือวันเวลาผ่านไปไวนะคะแต่ยังไงก็คือเฟรมก็ยังเป็นเนมเฟรมคนเดิมสดใสร่าเริงแฮปปี้อยากจะเล่นปัญญาอ่อนเหมือนเดิม
ก็เป็นว่าคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะหายคิดถึงเนาะเพราะเฟรมไม่ได้อัดวอล์กมานานมากๆนะคะทุกคนตั้งแต่กลับจากเชจูก็ไม่ได้ทำเลยคือไปเด่นทาง TikTok ก็ฝาก TikTok ในเฟรมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไปชมกันได้นะคะเฟรมก็จะชอบไปเมาส์มอยหรือว่าทำคลิปอะไรสั้นๆอยู่ในนั้นเกี่ยววอล์กก็จะพยายามอัดที่ผ่านมามันไม่มีอะไรให้อัดเฟรมไม่ได้ค่อยออกจากบ้านนั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะรีบกด Subscribe ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ไว้ไปเจอกันใหม่คลิปวอล์กหน้าจะพยายามมาอัดให้ชมกันนะคะทุกคนวันนี้เฟรมขอตัวลาไปก่อนค่ะ